สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการหนังสั้นความยุติธรรมทาง Justice Channel ครับผมไบโออิสรานุวัฒน์ภูมิรินรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับเทปแรกเราจะมาพูดถึงโครงการประกวดหนังสั้นความยุติธรรมปี2จัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ครับจัดประกวดในหัวข้อ108เรื่องราวความยุติธรรมโดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการค้นหาและสะท้อนมุมมองความยุติธรรมอย่างสร้างสรรค์ครับสำหรับหนังสั้นที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะครับเป็นหนังสั้นที่ชนะการประกวดจากโครงการนี้เลยนะครับจาก2ผู้กำกับฝีมือดีคือคุณเสรีล่าชนบทและคุณกมลเทพที่สบดีครับมีชื่อเรื่องว่าบุรุษสรรพนามจากหนังเรื่องนี้นะครับจะเป็นมุมมองของเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งติดตามคุณพ่อออกปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่เกิดความสงสัยว่าทำไมคุณพ่อถึงเรียกขานบุคคลเหล่านั้นแตกต่างกันไปท่านผู้ชมครับเคยสังเกตไหมว่าภาษาไทยเราเนี่ยมีคำสรรพนามเรียกขานกันมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผมคุณเธอท่านรวมกระทั่งกูมึงซึ่งสรรพนามเหล่านี้นะครับยังได้สะท้อนให้เห็นความไม่เท่าเทียมและสถานะสังคมที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับคราวนี้เราจะมาดูว่าหนังเรื่องนี้ได้สะท้อนมุมมองเรื่องคำว่าสรรพนามออกมาเป็นยังไงเราไปติดตามด้วยกันกันดีกว่าครับคุยกันเราสามารถใช้คำว่าอะไรได้อีกบ้างเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมาเขียนทีละคนที่กระดานนะคะคนแรกเด็กชายสอนศักดิ์ค่ะนักเรียนคะคำนี้ใช้พูดกับใครคะหนูทนไม่ไหวแล้วนะพี่ตำรวจพี่ตำรวจต้องช่วยหนูนะเนี่ยมันมาขโมยของที่ร้านหนูเนี่ยตั้ง3ครั้งแล้วอ่ะหมดกันพอดีกำไรมีน้อยอยู่ใจเย็นๆนะน้องนงไว้พี่จะรีบจัดการให้นะพี่ตำรวจสัญญากับหนูแล้วนะจ๊ะว่าพี่ตำรวจอ่ะจะช่วยหนูอ่ะพี่สัญญาจ้ะไว้พี่จะรีบลากคอมันมาให้ได้นะไอ้พวกนี้เนี่ยจับได้เนี่ยต้องจัดการให้หนักขอบใจพี่ตำรวจมากเลยนะจ๊ะที่ช่วยหนูอะเนี่ยถ้าหนูไม่ได้พี่ตำรวจนะหนูจะแย่แน่ๆเลยจ้ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะน้องมันเนี่ยเป็นหน้าที่ของพี่อยู่แล้วนะจ๊ะขอบใจพี่ตำรวจมากๆเลยจ๊ะงั้นเชิญพี่ตำรวจนั่งได้ตาสบายเลยนะจ๊ะพี่ตำรวจใจดีจังเลยร้อนนะจ๊ะวันเนี้ยร้อนจริงๆเลยจ้ะร้อนจ้ะร้อนนี่โอมจำไว้นะลูกอาชีพตำรวจของพ่อเนี่ยนะมันเป็นงานที่ต้องคอยให้ความช่วยเหลือชาวบ้านถ้าเราเจอผู้หญิงเดือดร้อนเรายิ่งต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่อ่อนแอเป็นเพศที่เราต้องดูแลและปกป้องแต่ลูกอย่าไปบอกแม่นะบอกมาลังเจนงรู้เปล่านะไปขึ้นรถแล้ว น้องนงพี่กลับก่อนนะจ๊ะเรื่องที่บอกไว้เดี๋ยวพี่รีบจัดการให้นะบ๊ายบายบ๊ายบายต่อไปเด็กหญิงปวีนาค่ะเฮ้ยเองใจเย็นๆนะเรื่องแบบนี้ใช้อารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวให้ข้าตรวจสอบดูก่อนว่าใครผิดใครถูก
โอ้จ่ายังจะต้องดูอีกเหรอมันขับออกมาเนี่ยไฟเลี้ยวมันก็ไม่เปิดรถผมก็เก่าๆเนี่ยพังหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่ถึงยังไงนะข้าก็ความข้างเดียวไม่ได้เพราะข้าไม่อยู่ในเหตุการณ์แถมพยานก็ไม่มีจ่ายังจะเอาพยานอีกหลักฐานก็เห็นอยู่ทนโทษเนี่ยหน้ามันแดงพูดจาไม่รู้เรื่องเงี้ยมาเอามาหรือเปล่าจ่าดูไม่ออกเหรอแต่ถึงยังไงนะข้าก็ต้องเช็คดูก่อนไปเองยืนอยู่ตรงนี้เลยนะไม่งั้นเนี่ยข้าจะจับเองข้อหาทำร้ายร่างกายอ้าวทำไมผมกลายเป็นคนผิดอ่ะผมผิดอะไรอ้าวแล้วเนี่ยอะไรอยู่ในมือเองอะฮะเนี่ยฟาดทีเดียวถึงตายเลยนะเว้ยจ้านี่มันอะไรรถผมมันพังผมหยิบมาให้จ่าดูว่ามันเสียหายเนี่ยเหรอโอ้ยโดขอโทษคุณครับครับผมขอเชิญลงจากรถก่อนได้ไหมครับผมลงไม่ได้จริงๆครับจ่าผมรีบมากเลยโอ้โหจะรีบไปไหนกันล่ะครับเกิดเรื่องขนาดนี้ขอเชิญลงมาก่อนนะครับผมลงไม่ได้จริงๆครับโอ้โหลงมาก่อนนะครับคุณมันจะได้จบๆกันไปครับนะครับเชิญก่อนครับผมลงไม่ได้จริงๆผมขอร้องครับโอ้โหผมก็ขอร้องขอเชิญลงมาก่อนนะครับครับเชิญครับเชิญลงก่อนครับโอ้โหว่าแล้วเชียวอย่าว่างุ้นนี้เลยจ้าช่วยผมหน่อยเถอะเดี๋ยวผมช่วยค่ากาแฟจ้าแล้วกันนะต่อไปเด็กหญิงอภิชยาค่ะนักเรียนคะคำนี้เป็นคำที่ไม่เพาะนะคะนักเรียนไม่ควรนำมาใช้เราควรพูดกันเพราะเข้าใจไหมคะเฮ้ยมึงนั่งทำอะไรกันฮะเนี่ยนั่งเล่นครับนั่งเล่นเหรอโอ้โหนี่ครบเลยนะทั้งเหล้าเบียร์บุหรี่ฉลองกันนิดหน่อยเองไม่นิดหน่อยละมั้งหน้าตาอย่างพวกมึงเนี่ยนะไหนลุกขึ้นดิจ่าทำอะไรรถตัวผมทำไมผมไม่มีสิ่งผิดกฎหมายแล้วครับใครจะรู้ว่ามีหรือไม่มีฮะอย่างพวกมึงเนี่ยนะมันไม่ได้จบแค่เหล้ากับบุหรี่หรอกละมั้งผมเหมือนขี้ยาตรงไหนครับจ่าแต่ละลูกอย่างพวกมึงเนี่ยนะดูดิแต่งตัวหาอะไรกันวะเนี่ยเกงในใส่เปล่าจ่ามองคนที่ภายนอกนี่หว่าเฮ้ยเชี่ยนี่ติ๊กเดี๋ยวใจเย็นครับจ่ากวนเหรอใจเย็นถ้าจ่าอยากจับคุณจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าไปจับที่ไหนว่าไงนะคอยพ่ออยู่ตรงนี้ลูกเดี๋ยวพ่อมาเฮ้ยมึงว้าวมาได้ไงเนี่ยจ้าอยากขยับนะโอ้โหนี่เต็มเลยนะใจเย็นจ้าขอคุยโทรศัพท์แป๊บเดี๋ยวอย่าคิดนะว่าจะรอดนี่มึงยังจะโทรศัพท์อีกเหรอฮะเฮ้ยมึงอยู่ไหนวะขอโทษทีนะครับคือผมไปฉี่มาครับใจเย็นนะจ๊ะผมเข้าใจผิดกันเล็กน้อยอ่ะมึงเป็นใครวะเดี๋ยวจ่าคุยกับคนในสายแป๊บนะครับฮัลโหลใครครับเฮ้ยสมหมายนี่หัวหน้าเองหัวหน้าเหรอครับว่าไงครับหัวหน้าเฮ้ยออกมาจากบ้านหลังนั้นตอนนี้เลยนะนั่นมันลูกสสกำพลด้วยเอ๊ะหัวหน้าครับผมพบยาเสพติดด้วยนะครับเอาหน้าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องครับหัวหน้าได้ครับอ
คนต่อไปเด็กหญิงอาทิตยาค่ะสวัสดีครับท่านครับเสร็จเรื่องหรือยังเรียบร้อยครับท่านงั้นผมขอตัวนะครับท่านสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมจากนั้นที่เพิ่งจบลงไปนะครับเรื่องรูปสรรพนามจากเจตนาของสองผู้กำกับที่พยายามสื่อให้เห็นว่าคำสรรพนามนั้นไม่ได้เป็นเพียงคำนำหน้าชื่อเพียงเดียวนะครับแต่ยังชี้เห็นว่าเป็นเครื่องมือที่กำกับสถานะความสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันเกิดความไม่ยุติธรรมผ่านคำบุรุษสรรพนามครับ